ไหนก็น้องๆก็ให้เกียรตินะคะได้มากลับมาร้องเพลงที่บ้านหลังนี้ครั้งหนึ่งขอร้องอีกสักเพลงก็แล้วกันนะคะแต่อีกเพลงนึงเนี่ยคงจะไม่ได้ร้องคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะชวนน้องชายคนหนึ่งมาร้องด้วยไปฟังกันเลยค่ะเหมือนกับแคทเลยครับคือที่อยู่โป๊กซองเนี่ยเป็น
ป็นบ้านที่สองเหมือนกันเลยแล้วก็ต้นพี่เองนะพี่ต้องเรียกพี่แล้วแหละตรงนี้เมื่อวานไปเล่นคอนเสิร์ตนะพี่เป็นน้องเล็กเลยต้องยกมือไหว้ต้องยกมือไหว้เขาเข้ามาที่นี่เขาออฟฟิศต้องยกมือไหว้มาอยู่นะครับมาที่นี่นี่น้องยกมือไหว้หมดแล้วยกมือไหว้ไก่ยางนี่น้องเราเท่าไหร่ครับสิบค่ะโอ้โหพี่ไม่อยากจะบอกเลยพี่ของพี่ยังไม่เท่าไหร่ของพี่แทนไม่เท่าไหร่ครับบอกมาซะดีเดี๋ยวนะเล่นอะไรไม่สำคัญเลยอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยรุ่น11เอ้ยรุ่น12เพิ่งจบไปค่ะแล้วปีนี้กำลังจะเป็นรุ่น13ก็คือพี่ทำที่ครบ1รอบ10ปีโอ๊ยตายแล้วก็ใช่รุ่น13นั่นเองรุ่น13ใช่ได้อยู่เด็กอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้หรอกเฮ้ยให้กำลังใจกันบ้างก็นะครับก็เป็นโปรของรุ่นที่7ครับแล้วก็เหมือนที่พี่ทัพพี่บอกเลยก็ทุกวันที่เวลาเลิกเรียนหรือว่าว่างๆอะไรเนี่ยกิจกรรมที่สิ่งหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวเราไว้ตลอดคือโปรสอบแล้วก็จะมาที่โปรทุกครั้งเลยแล้วก็บอกได้เลยว่าโปรสอบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้นะก่อนที่จะได้เป็นศิลปินอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าตัวมาจากบ้านหลังนี้เป็นบันไดก้าวแรกเลยใช่ไหมคะแค่เพื่อเสริมไหมคะเท่านี้ละค่ะนี่เขาเป็นหนึ่งในสามโฟกสองรุ่นแรกโอ้ยไม่ต้องย้ำได้ไหมคะรุ่นของใครเหมือนเผาตัวเองนะคะสองคนนี้นั่นแหละสิค่ะแล้วก็เนื่องจากวันนี้แน่นอนว่าเรามากันในทีมโอเดียสทีมเมหาข้างหลังของเรานี้ก็อยากจะทราบว่าแบบว่าพี่ทั้งสองคนวันนี้มีอะไรที่แบบเป็นโอเดียสหรือว่าแบบให้คำนิยาม definition คำว่าโอเดียสอย่างไรบ้างชิบก่อนนะเหมือนแค่ชิบต่อพี่นั่นคือแผ่นเสียงแผ่นเสียงโบราณแบบเราเล่นเพลงจากแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยซึ่งสมัยเราเกิดไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันใช่ไหมคะก่อนเด็กยังเด็กใช่ไหมไม่ทันเขากลับมายิ้มอีกครั้งแล้วนะพวกแผ่นใบเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือแผ่นเสียค่ะเออเสียพี่ก้อนล่ะคะของพี่จริงๆนึกถึงหลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จะฝุ่นขึ้นมาถึงหัวเนี้ยจะเป็นไม้หนึ่งไม้บนไม้ค่ะตั้งไม้ส่งเป็นนักร้องมากจริงใช่เราจะนึกถึงอะไรแบบนั้นนะครับก็คือใครที่เข้างานมาจากหน้างานก็จะเห็นไม้ตั้งอยู่สามารถไปถ่ายรูปกันได้ในโรงงานใช่ก็แต่ของหนูนะคะเวลาจะพูดถึงโอดี้ก็จะนึกถึงพี่สองโอ้โหเขาใจความรู้สึกแล้วเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วไปแซวพี่ๆเขาอะปกติแล้วก็อายุน้อยสุดวันนี้รู้กับตัวแล้วกำตามสนองแล้วมันตายแค่รุ่นเจ็ดห่างกันอีกทีเองโอ้ยคุณพี่ครับแล้วพี่ก็ค่ะเราพูดถึงเรื่องของอะไรกันบ้างดีกว่าของพี่สองคนเรียกว่ามันเป็นแบบอีวาดีโก้กันแบบพอแนวหน้าของประเทศเลยละกันตอนนี้ผลงานอะไรบ้างคะก็มีค่ะซิงเกิลที่ปล่อยมาล่าสุดชื่อเพลงบุญบันดาลนะคะสำหรับใครที่ชอบทำบุญเพลงนี้ฟีเจอร์พี่โป้อยู่กับพี่บอยด้วยนะคะโป้ทำงานหนูเซ็กเตอร์โปรเจกต์ด้วยค่ะโปรเจกต์เดียวกันค่ะก็ฝากไว้ไปฟังกันนะคะเป็นเพลงดีๆแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันเนาะ AF Reunion นะคะเป็นการ Reunion AF 12รุ่นเลยนะคะซึ่งมาอยู่ในเวทีเดียวกันแล้วก็ตอนนี้พี่ทัพพี่มีคนดูแลศิลปินด้วยใช่ตรง Artist Development ใช่ค่ะของ True Fantasy True Fantasy ค่ะยอดยอดจริงๆค่ะคุณภาพมีเพลงขึ้นชาร์ตนะไม่ไหวเปิดแต่แท็กซี่อันหัวขาดใจเลยค่ะมีความที่อยากจะกราบวิทยุเหมือนกันนะจุดนั้นก็สองเพลงล่าสุดนะครับก็มีเพลงล่าสุดที่เป็นเพลงแค่เราว่าหลายคนอาจจะรู้จักกับเพลงไม่รู้สึกคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็มีอัลบั้ม Free My Soul ครับเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตเลยนะยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะจ๊ะครับขอบคุณค่ะครับลงมาดีใช่ไหมครับ